การเปรียบเทียบเนี่ยนำไปสู่เรื่องเดียวเลยคือความเศร้าของเราเองถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังถูกครอบงำโดยความรู้สึกกิจฉานะครับปริศยาต่างๆน,นะพวกนี้เนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อนเราโพสต์ก่อนเราแชทกับใครก่อนเราพูดอะไรออกไปเนี่ยลองพิจารณาให้ดีก่อนว่าเราอยากจะทำแบบน,นั้นจริงๆเป่ะเพราะว่าเมื่อมันออกไปแล้วเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้แล้ววิชั่นธุรมู o พอดแคสต์ t i n u e with your mission มาติดอาวุธทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานกับคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จาก Mission Academy พบกับคอร์ส Enhancing Productivity in the Digital Era เติมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ productive ยิ่งกว่าที่เคยสอนโดยระบิดหานุสาหะและคอร์ส Improving Leadership Skills for the Future พัฒนาทักษะการเป็นผู้นาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สอนโดยเดลคคนากี้ไทยแลนด์สมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa a d mission to the moon สวัสดีครับอินนีต้อนรับเข้าสู่ Mission to t ุ e ม o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับประเวทันุษาหะครับการได้กลับมานั่งอัดที่โต๊ะทำงานของตัวเองเนี่ยนะทำให้รู้สึกว่าเออแบบแบบอัดง่ายถนัดมากขึ้นเยอะเพราะว่าจอก็ใหญ่นะมีกล้องก็งดีนะฮะเขาไม่มีอะไรหรอกแค่จะบอกว่ากลับมาได้กลับมาอาัดที่ที่ห้องทำงานของตัวเองแล้วนะครับก็เ,เวลาเดินทางเนี่ยมันก็จะลําบากนิดหนึ่งนะฮะก็ต้องขออภัยดุรที่ภาพเสียงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ยังมาในธีมของหนังสืออยู่ดีนะฮะเพราะว่า ช่วงนี้อาจจะได้อ่านหนังสือเยอะนะครับแล้วก็ได้อ่านสรุปหนังสือเยอะด้วยนะฮะก็เลยอยากจะมาแชร์กันหนังสือเล่มน,นี้ชื่อ12 Rules for Life นะฮะ XX ข้อ Rules for Life นี่มันอาจจะมีหลายเล่มนะผมว่ามันคือชื่อมันคุ้นไม่หมดอะเพราะว่ามันมันเป็นชื่อแบบค่อนข้างจะเจเนอเรมากนะครับเล่มน,นี้เขียนโดยคุณจอแดนพาเทอร์สันนะครับก็ตั้งคำถามนี้ว่า True h a เป็นน s s คืออะไรเราไม่สามารถที่จะมีความสุขแบบสุขมากๆเนี่ยทุกวินาทีได้เราไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ความสุขของเราเนี่ยมันจะมีระดับที่เป็นเส้นนิ่งๆอยู่นะครับแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับเราจะกลับมาอยู่ที่เส้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งไอ้เส้นเนี่ยเป็นเส้นที่สําคัญมากเพราะว่าเหมือนบาร์แล้วกันเรียกว่าเป็นบาร์นะไอ้บาร์เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขมันขึ้นอยู่กับไอ้บาร์นี้นะฮะแล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะตามหานะบางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ในผู้คนที่รอบๆรอบๆอยู่รอบๆตัวเราสิ่งหนึ่งที่มันมีงานวิจัยมาว่าการทําให้เรา มีความสงบนะฮะอาจจะไม่ใช่ความสุขแบบตีใจอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าสงบเนี่ยคือการที่เราได้อยู่กับคนที่มีแวลูเหมือนเราคือเชื่อในเรื่องคล้ายๆกันนะครับผมไม่ได้เอา12ข้อมานะแต่ว่าเอาหัวข้อที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เขาพอยมาที่ผมชอบนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนรอบตัวของคุณเขาใช้ในหนังสืขขอใช้คำว่า tribe คือเผ่านะฮะเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆคนรอบตัวเราเนี่ยส่งผลกระทบกับเรามากกว่าที่เราคิดเยอะมาก สิ่งแวดล้อมนี่ส่งผลกระทบกับเราเยอะมากๆจริงๆแล้วมันจะพาเราขึ้นลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกันที่เราเลือกคนรอบตัวนะครับแน่นอนว่าเพื่อนนะฮะครอบครัวครอบครัวเนี่ยถ้าบางคนมีสมาชิกในครอบครัวที่ท็อกซิกเราสามารถพยายามหลีกเลี่ยงเขาได้นะมันก็มีวิธีการคือคือเราสามารถบริหารจัดการได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเราเลือกเองเลยนะฮะเพื่อนเนี่ยเราเลือกเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องต้องคิดเยอะ ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอยชวนคุณไปออกกำลังกายอยู่ตลอดมันมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะออกกาลังกายมากกว่าคนปกติอันนี้ง่ายๆเลยนะเอาแบบเบสิกสุดๆเลยนะแค่นี้ก็ช่วยชีวิตคุณดีขึ้นเยอะมากชีวิตคุณก็จะมีสุขภาพแข็งแรงนอนหลับอะไรแบบนี้สุขภาพดีใช่ไหมฮะอืมเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่2ครับเขาบอกว่าคิดก่อนพูดสมัยนี้นจะต้องใช้คําว่าคิดก่อนโพสต์คิดก่อนรีแอคทุกเรื่อง ผมรู้สึกคนยุคนี้เนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยนะคือไม่รู้ว่าเราสมาธิสั้นหรืออะไรก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารี a c t กับเรื่องต่างๆเนี่ยเร็วมากซึ่งผมว่ามันอันตรายเอาจริงนะผมว่ามันค่อนข้างอันตรายนะแล้วผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับพลาดพลั้งได้ง่ายอ่ะใช้คํานี้แล้วกันพลาดพลังได้ง่าย,าาายทางที่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องสโลว์ดาวน์นิดนึงเวลาเราทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเราโพสต์ก่อนเราแชทกับใครก่อนเราพูดอะไรออกไปเนี่ย หรือแม้แต่ส่งอีเมลเนี่ยนะฮะลองพิจารณาให้ดีก่อนว่าเราอยากจะทาแบบนั้นจริงๆเป่ะเพราะว่าเมื่อมันออกไปแล้วเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้แล้วข้อที่สามนะฮะชีวิตคุณจะดีได้เมื่อคุณเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราไม่ไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของเราเช่นนิสัยที่มีของเราจะเป็นการนอนดึกสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เนี่ยคือเนี่ยนิสัยธรรมดาพวกนี้นะฮะหรือว่า ใช้เงินเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตแล้วมันจะไม่มีทางดีขึ้นได้ถ้าเราไม่ยอมทิ้งของพวกนี้แต่ของพวกนี้เป็นความเคยชินที่ร้ายกาจมากนะครับเป็นความเคยชินที่ร้ายกาจมากหลายคนเนี่ยเครียดเราช้อปปิ้งนะหลายคนเครียดเลากินนะฮะหลายคนเครียดแล้วก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเคยชินที่ร้ายกาจมากแล้วผมเองก็มีนิสัยที่ไม่ดีเหล่าน mm. ี้อยู่เยอะผมเข้าใจว่ามันทิ้งยากมากแต่อยากจะชวนอย่างงี้ฮะเอาซักหนึ่งก็พอคือเรามีหลายอันแหละนะครับชอบนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าแค่เอาหนึ่งอ อหอันเนี้ยมันช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณเลยนะสมมติว่าเราบอกว่าโอเคอย่างน้อยสุดเนี่ยอะทุกอย่างเราอาจจะอาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้แต่อย่างน้อยสุดเราจะกินอาหารให้ดีทุกมือ้ออย่างเงี้ยผมว่ามันมันจะชีวิตมันจะเปลี่ยนจากเพื่อนแบบนี้ข้อที่สี่หยุดใช้ชีวิตในอนาคตใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้เราก็พูดกันเยอะมากๆๆแล้วนะหนังสืเอเล่มนี้ก็เขียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า พยายามใช้เทคนิคของ mindfulness คือเรื่องของการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับให้ให้เป็นเหมือนกับเข็มทิศําชีวิตเราตลอดคือให้ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาเท่าที่เราทําได้นะครับเราล้วชีวิตเราจะมีจะมีความสุขจริงๆนะครับข้อที่5นะฮะโลกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องไม่ดีหรือจะ,จะใช้พูดอีมุมหนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี้ยมัน มันถูกพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดแน่นอนมันมีบางมุมที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็บางช่วงที่ไม่ดีเช่นช่วงนี้เป็นตน้นแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะฮะโลกเราดีขึ้นนะไม่ไม่ไม่นับตัดเรื่องสิ่งดล้อมไปก่อนเพราะว่าประเด็นั้นเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดที่เราแย่ลงอันนี้แน่นอนไม่มีใครเถียงแต่ว่าเรื่องอื่นนะครับความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมทางทางเลือกความเท่าเทียมเนี่ยดีขึ้นมาเยอะมากนะเทียบกับเมื่อร้อยปีที่แล้วนะฮะอัตราการตายของของทารกซึ่ง ไม่ค่อยมีใครพูดประเด็นนี้เท่าไหร่แต่ว่าชีวิตเราจะไม่มีอยู่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราตายเยอะๆตอนที่เป็นเด็กซึ่งในอดีตมันเป็นแบบนั้นนะในในอดีตเนี่ยเข้าใจว่าเด็กประมาณ20%นนี่คือนานมากนะร้อนยะปีที่แล้วเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไม่รอดช่วงหนึ่งเดือนแรกนะครับหรือตายแอ i ไชเบอร์ซึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โอ้เด็กที่โอ,โอกาสรอดสูงมากๆประมาณเก้าสิบเท่าไหร่ไม่รู้ผมเคยดูตัวเลขล่าสุดเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้คนอดอยากน้อยลง เทียบเป็นเปอร์เซนต์แล้วนะครับแม้ว่าจะยังมีคนที่ไม่มีอาหารเพียงพออยู่แต่ว่าน้อยลงไปเยอะมากนะครับเราทําให้สาธารณสุขดีขึ้นห้องน้ำเอาแค่เรื่องห้องน้ำเราะอย่างเดียวเนี่ยนะฮะพัฒนามันเยอะมากเลยนะในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมานี่นะครับตั้งแต่าน,นานเหล่านี้นะมันมาด้วยเต็มเต็มเพราะจริงๆเราเนี่ยโลกเป็นเป็นที่ที่จริงๆเราพัฒนาขึ้นตลอดแม้แต่เรื่อง global warming หรือว่า climate crisis เนี่ยก็เชื่อว่า เราจะผ่านมันไปได้แม้ว่าจะทุลักทุเลมากๆก็ตามอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะถ้าเราเชื่อแบบนี้เราต้องไม่ทําอย่างหนึง่งคือเราต้องไม่โทษโลกไม่โทษสถานการณ์นะว่าเพราะไอ้นั่นทําให้ฉันเป็นแบบนี้เวลาเราเจอเรื่องแย่ๆเรามักโทษสถานการณ์แต่ว่าเวลาเราสําเร็จหรือว่าเจอเรื่องดีๆเนี่ยเราจะบอกว่ามันมาจากเราคือเรามันจะบอกว่าเออฉันทํางานหนักฉันไ,ได้นี่มนาะแต่ว่าเวลาเราทํางานแล้วมันไม่ได้อย่างใจเราจะเราจะโทษ ถ้าเรามีนิสัยแบบนั้นนะครับไม่มีก็ดีแล้วแต่ถ้ามีเนี่ยต้องระวังมากๆข้อที่6กครับการเปรียบเทียบเนี่ยนำไปสู่เรื่องเดียวเลยคือความเศร้าของเราเองถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังถูกครอบงำโดยความรู้สึกอิจฉานะครับปริศยาต่างๆนะพวกนี้เนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับและและอย่าพยายามนาชีวิตด้วยเรื่องนั้นนะฮะทุกคนมีเวลางตัวเองทุกคนมีความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของตัวเองคือตอนเราเกิดมาเนะี่ยเหมือนเขาเขาเขาเ,เ,เรียกว,ว่า,เ,าเหมือนเหมือนเราได้ไพ่มาใบหนึ่ง หรือม,ม,มือหนึ่งก็ได้นี่นะฮะสมมติได้มาห้าใบเนี่ยนะมันมันบางคนมันได้ไพ่ดีจริงๆอะ่นะ,ะคือบุญวาสนาดีจริงๆอะ่ะคือเราก็ต้องยอมรับเรื่องนี้เนาะคือมันมันไม่รู้จะอธิบายด้วยอะไรละนะฮะแต่แน่นอนถ้าคุณหรือแม้ขกระทั่งประเทศที่คุณเกิดผมพูด,ผมพ,ดผมพูดบ่อยนะว่าไม่ต้องประเทศหรอกเอาแค่รหัสไปรษณีย์ในประเทศเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ต่างกันเยอะมากแล้วแต่ประเทศที่คุณเกิดเนี่ยก็ต่างเยอะมากๆเหมือนกันนะครับไพ่ที่แสงมาให้รเราตอนแรกเนี่ยเรา เราทาอะไรไม่ได้แต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนไพ่ได้ระหว่างทางนั่นคือสิ่งที่เราทําเองนะที่เราเปลี่ยนแปลงน,นิสัยนันานระหว่างทางหรือการตัดสินใจตลอดชีวิตของเราก็เป็นการเปลี่ยนไพ่นะครับมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยพัดส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะถ้าคุณไปดูประเทศอันนี้ขอพูดออกนอกประเด็นไปนิดนึงไปดูประเทศอย่างประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยนะครับผมเพิ่งอ่านรายงานนาสนน่าสนใจมากถ้าเราถามว่า ประเทศไหนมีคนร่ำรวยมากที่สุดคนร่ำรวยในที่นี้คือเรียกว่าเป็น ultra high net worth ก็คือประเทศในกลุ่มที่คนที่มีเงินทรัพย์สินเกิน30สิบล้านเหรียญน,นะประมาณพันล้านบาทตอนหนึ่งประชากรหนึ่งแสนคนนะประเทศแถบไหนมีคนร่ำรวยมากที่สุดเราจะคิดว่าอเมริกาอังกฤษอะไรแบบนี้ดูใบไงใช่ไหมไม่ใช่นะฮะเป็นประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะคือนอกจากเขาจะทําให้คนค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงในสังคมแล้วเนี่ย โซเชียลเซฟตี้เน็ตสูงมากๆเนี่ยนะฮะเฮ้ยเขายัางทำให้คนค่อนข้างฐานะาดีด้วยนะซึ่งแข่งมากนะค,คือผมว่าตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ไปด้วยกันนะแต่ว่าเออมันไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาตัวเลขมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะเทียบต่อประชากรหนึ่งแสนคนเนี่ยนะฮะมีอัลตร้าไฮเน็ตเวิร์ดอินดิวิดลกี่คนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปรียบเทียบเนาะคือคือเปรียบเทียบเพื่อจะทําตัวให้ดีขึ้นได้แต่ว่าจะเปรียบเทียบแล้วรู้สึกเศร้าเพราะมันมันค ไพ่แรกที่เราได้มามันไม่รู้ทำไงจริงๆข้อที่เจ็ดนะฮะคนที่ฟังเก่งจะประสบความสําเร็จมากในยุคนี้และมีความสุขด้วยนะแต่การฟังเก่งต้องฝึกและต้องฝึกทุกวันเพราะเป็นเรื่องที่ยากมากเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่ฟังไม่ฟังมีสองอย่างนะเถียงเป็นแบบหนึ่งหรืออยู่เฉยเเงียบๆไม่ฟังก็มีนะฮะหมายถึงว่าไม่ได้พูดอะไรแต่ไม่ฟังคือเข้าผู้สราทรทะลุหูขวาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให ฝึกสกิลนี้ถ้าใครฝึกสกิลนี้ได้นะฮะฟังนี่ไม่ใช่แค่ฟังหูอย่างเดียวนะฟังบอดี้แลงเกจด้วยดูอะไรต่างๆพวกนี้เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้เนี่ยช่วยมากๆเลยที่จะทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จไม่ใช่ประสบความสำเร็จมีความสุขมากขึ้นนะครับประสบความสำเร็จด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่ามันสําคัญที่มีความสุขมากกว่าข้อที่8คือขอบคุณทุกวันเรื่องนี้มันฟังดูคลีเช่มากๆเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าหลังๆนี่ผมเริ่มเห็นด้วยว่าเราต้องขอบคุณเรื่องที่มัน ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า take it for granted คือเป็นของที่เราเห็นมันอยู่ทุกวันอนะเราไม่ได้เห็นค่าเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่ามากๆนะครับเช่นตื่นมาเช้านี้เอาแค่คุณไม่เจ็บป่วยอะไรตื่นมาสุขภาพแข็งแรงนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญน,นะของวันนี้แล้วนะฮะคนที่เรารักยังอยู่กับเราเนี่ยก็ถือเป็นของขวัญแล้วนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราโฟกัสกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะมีความสุขในชีวิตประจําวันมากขึ้นแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันคือการฝึกเพื่อที่จะยกบา์ที่ผมพูดตอนแรกให้มันสูงขึ้นนะฮะบา์ที่ว่านี่ก็คือระดับความสุขแบบปกติค่ามาตรฐานของเราแบบค่าปกติที่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากระทบจิตใจด้านบกด้าน,ล,านลบถ้าคุณยกบา์นี้มันสูงขึ้นซึ่งบา์นี้มันจะสูงขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใจของฝึกจิตใจและร่างกายของเราด้วยถ้าเรานอนเยอะ ออกกาลังกายทุกวันกินอาหารดีแค่นี้ไอ้บาร์นี้ก็ขึ้นแล้วนะแล้วมันจะขึ้นไปตลอด้วยนะคือมันแน่นอนมันจะมีวันที่คุณดาวฮนะแต่หมายถึงว่าระดับความสุขปกติของคุณนะ่ะมันจะอยู่ระดับที่สูงกว่ากว่าก่อนหน้าที่คุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของชีวิตจริงๆไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะทําหรือเปล่านั่นเองเพราะว่าทุกอย่างต้องมีการลงทุนต้องใส่แรงนะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ Continue with your mission